ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง Engage Engage ใส่ยังไง Engage คืออะไรเลือก Engage ไหนดีประมาณนี้ผมจะมาแนะนำให้หมดเลยก็ Engage คืออะไรลองกด Alternate I ขึ้นมากด P ขึ้นมาควบคู่ด้วยมันจะมี3หน้าอยู่หน้า3ไม่ใช่3หน้าอยู่หน้า3มันจะเขียนว่า Engage Wing Engage คืออะไร Engage มันประมาณpassive skill ติดตัวเนี่ยประมาณ passive skill ติดตัวมีให้เลือกเยอะมากเนี่ยก็หมดเนี่ยอยู่ใน alternate eye ก็ลองกดดูได้ว่าแบบเราชอบอันไหนแล้วเราจะได้ end game มาได้ยังไงเราจะได้ end game มาได้ยังไงถ้าเราทำตอนเนี้ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้พวกกระเป๋าแบบนี้มาซึ่งเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เปิดสมุดซึ่ง end game อ่ะเราต้องใช้ทั้งหมด20สมุดในการเปิดก็คือสมุดอ่ะเราต้องเปิดซ้ำเราจะเปิดแบบแค่ขั้นเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยเปิดซ้ำทั้งหมด20อันเพื่อจะได้1 end game ก็มันมีทูทอเรียลให้เราลองให้ทำมันเป็นเควสอ่ะให้ทำทูทอเรียล end game เนี่ยเราก็จะได้อันนี้มาซึ่งมันจะให้สมุดมา20อันใช่ไหมเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในนี้ใน alternate eye แล้วผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้กันก็คือมันต้องเอามาใส่ด้วยก็คือเราอ่ะต้องเอามาใส่ลากมาใส่ในนี้ในหน้าตัว P ในหน้าเกียร์เนี่ยซึ่งขั้นหนึ่งอ่ะมันได้แค่3เม็ดซึ่ง end game อ่ะมันใช้ทั้งหมด5เม็ดในการได้แต่ละขั้น5เม็ดได้ขั้น1 10เม็ดได้ขั้น2 15เม็ดได้ขั้น3ผลมันก็จะต่างกันไปก็อย่างอันนี้ก็เป็นแบบบวกเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไป2เม็ดใส่ไปในเนี้ยปุ๊บนี่อันนี้มันจะเป็น6เม็ดใช่ไหมเราก็จะได้เป็นขั้น1แล้วถ้าเราอยากให้มันเยอะขึ้นอ่ะมันจะมีพวกแล้วก็เอามาทำตัวเนี้ยเป็นขั้น2ได้ซึ่งจะทำขั้น2ก็คือเราต้องหาสมุดแบบเนี้ยที่เป็นสีฟ้าซึ่งนี่ก็ประมาณนี้เนี่ยมันต้องไล่ระดับด้วยนะต้องใช้เขียว20ก่อนถึงจะใช้ฟ้า20ได้แล้วก็ใช้ม่วง20อะไรแบบเนี้ยก็แบบนี้อีก20อันถึงจะเป็นขั้น2มันก็จะมาขั้น2มันก็จะเพิ่มเป็น6ต่อ1อัน6ต่อ1ช่อง6ต่อ1ช่อง3 6 9 12ประมาณนั้นครับเพิ่มขั้นเข้าไปแต่ค่อนข้างหายากนะไม่ใช่แบบหาง่ายๆซึ่งมันหายากอ่ะแล้วเราต้องเลือกทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากก็คือเราต้องเลือกดีๆเลยซึ่งEngage อ่ะมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ Combat Bonus ก็คือแบบ Engage ทั่วไปกับ Engage Card Engage Card อ่ะในแต่ละ Card อ่ะมันจะมีแค่2อันเหมือนประมาณว่าใน1 Card สามารถแบ่งออกเป็น2สายต้องเลือกดีๆแต่ว่าบางอาชีพอ่ะบางอาชีพก็สามารถใส่2สายได้ก็อันนี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าอาชีพตัวเองอ่ะควรใช้อะไรเพราะว่า Engage เนี่ยเลือกผิดนี่ถือว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะเลือกผิดคือแบบชีวิตเปลี่ยนเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เงินเยอะในการที่จะแบบไปหาซื้ออ่ะจริงๆเราสามารถดูราคาได้แล้วนะลองดูราคาให้นี่ Engage Wing Receive ก็ถ้าพิมพ์ไปว่าเบรดมันจะขึ้นไหมอย่างอันเนี้ย Engage อาชีพของเดธเบดผมเนี่ยสีเขียวก็ขายอยู่ประมาณเนี่ยอันละ30ซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด20อันอ่ะก็คือเท่าไหร่600เงินเนี่ยไม่ได้หามาได้ง่ายๆด้วยนะเนี่ย600ซึ่งผมมีไม่ถึงบอกว่าแบบเลือกผิดอ่ะมันถือว่าแบบชีวิตเปลี่ยนได้เลยแล้วก็พวก Engage อาชีพแบบพวกคุณต้องไปศึกษากันเองว่าอาชีพคุณอ่ะมันใช้อะไรอันไหนดีอะไรเงี้ยผมจะมาแนะนำของ Engage แบบ Engage ปกติได้พวก Engage ปกติเนี่ยอันไหนดีอันไหนไม่ดี Engage ปกติอ่ะผมแนะนำอันนี้กัดทำอะไรได้กัดคือเราจะตีบอสแรงขึ้น 20% แต่เราจะโดนบอสตีแรงขึ้น 20% กัดดียังไงกัดดีมากมันตีบอสแรงขึ้น 20% มันดีมากเลยEngage เนี่ยสามารถถ่ายโอนให้ใน ID อ่ะประมาณว่า
ถ้าเราใช้สมุดนี้แล้วอ่ะใน ID อ่ะมันก็จะแบบมีเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอ่ะสามารถเอาไว้ให้ตัวอื่นใช้ได้ประมาณนั้นซึ่งผมแนะนำเป็นการ์ดการ์ดเนี่ยเป็นอิมพินที่ทุกอาชีพต้องมีใส่ได้ทุกอาชีพเลยเป็นเอ็นเกฟที่แบบมันครอบคลุมอ่ะช่วงแรกๆอ่ะเรายังเลือกอะไรได้ไม่มากเนี่ยอย่างของผมเนี่ยทำเควสมาเนี่ยมันมีให้มาทั้งหมดแค่20อันซึ่งมันเลือกถ้าเราอยากได้อันอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปซื้อแล้วก็เอ็นเกฟที่เป็นการ์ดอ่ะซึ่งเอ็นเกฟที่เป็นการ์ดอ่ะมันค่อนข้างราคาสูงเนี่ยอย่างอันเนี้ย8บาทเนี่ยอันนี้ผมว่าแม่งน่าดึงมากเลยดึงเลยดีมั้ยเนี่ยเอ็นเกฟที่เป็นการ์ดอ่ะค่อนข้างราคาสูงเพราะว่ามันใช้กันทุกอาชีพอย่างตอนเนี้ยมันยังถูกอยู่เพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้กันแต่อย่างอันเนี้ยต้องเป็นคนผู้เล่นที่เคยแบบมีประสบการณ์เคยเล่นมาแล้วเนี่ยเขาขาย 1,400 ขายอยู่อันเดียวอันเนี้ยเขารู้ราคาค่อนข้างแบบมันค่อนข้างราคาแพงการ์ดอ่ะก็ผมแค่แนะนำนะว่าการ์ดมันดีสุดใช้ได้ทุกอาชีพแต่บางอาชีพมันแบบอันอื่นมันอาจจะจำเป็นกว่าในช่วงแรกอย่างเดดเบทอ่ะผมแนะนำเป็นอาชีพเดดเบทของผมอ่ะเดดเบทของผมเนี่ยสกิลมันค่อนข้างแบบใช้สกิลที่เป็นแบบโฮดิ้งเยอะโฮดิ้งคือแบบกดค้างอันเนี้ยกดค้างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมีแบบพวกซัพพอร์ตเอนเกฟที่ซัพพอร์ตสกิลโฮดิ้งอยู่ก็คือซูเปอร์ชาร์จอยู่ไหนวะซูเปอร์ชาร์จนี่ซูเปอร์ชาร์จซึ่งประมาณว่าแบบคาร์ดเนี่ยจำเป็นต้องมีนะซูเปอร์ชาร์จอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าคนไม่ได้แบบมันก็มีแบบบางมันก็แล้วแต่บิวแต่ละคนแบบบางคนไม่ได้ชอบสกิลพวกนี้อาจจะใช้สกิลอื่นก็ไม่ต้องใช้ซูเปอร์ชาร์จก็ได้ซูเปอร์ชาร์จช่วยอะไรทำให้ชาร์จพวกหลอดเนี่ยเร็วขึ้นขั้น3นะเร็วขึ้น 40% แล้วก็เพิ่มดาเมจให้สกิลชาร์จเงี้ยอีก 20% และได้ดาเมจด้วยได้ชาร์จเร็วด้วยก็ประมาณนี้แหละก็มันเยอะพวกคุณก็ลองไปอ่านดูว่าอันไหนเหมาะกับคุณแบบบิวคุณเป็นยังไงคุณชอบอันไหนหรือจะใช้อันที่ผมแนะนำก็ได้แบบนั้นก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาต่อไปเยอะๆครับขอบคุณครับ